สวัสดีครับวันนี้วันที่3นะครับเดือนมีนา258ครับลูกค้ามาติดเจ๊นานะครับติดหน้าร้านผมเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนที่การติดตั้งขั้นแรกนะครับให้ท่านถอดน็อต4ตัวนะครับจะมีตัว1ตัว2นะครับ3 4ซ้ายขวาครับ4ก็จะเจอน็อตตัวนี้นะครับตัวยาวๆนี่ครับ4ตัวนะจากนั้นให้มาถอดตัวที่5นะครับตัวนี้ตัวที่6ก็คือกวงแชกธรรมดาเนาะถอด6ตัวนะ6แล้วก็อีกด้านหนึ่ง78เนาะถอดปุ๊บจากนั้นให้ดูตรงนี้นะครับนี่วาล์วน้ำมันพวกธรรมดาจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเปิดไปอย่างนี้ลูกศรจะชี้ขึ้นข้างบนจากนั้นให้ท่านเอาลูกศรบิดมาทางคำว่าออฟตรงนี้นะครับออฟจากนั้นผมยาวนี่นะครับคีบออกมาเห็นไหมคีบทีมพีบให้มันขยับไปข้างหลังจากนั้นให้ดึงสายน้ำมันไปข้างหลังต้องเอาสายน้ำมันออกก่อนตอนนี้นะครับน้ำมันก็เดี๋ยวก็แห้งไปจากนั้นก็ถอดสลักนี่ออกนะครับถอดสลักปุ๊บดึงสายนี่ออกเดี๋ยวจะยกถังขึ้นนะจะได้ยกถังนิดนึงโอเคครับ